รัศดาท่านผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตท่านผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ร่วมงานที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตท่านนรพัฒน์ปลอดทองจะมีภารกิจหลายเรื่องแต่มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่ประธานในงานวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายในวันนี้ตามที่ท่านประธานมูลนิธิท่านได้กล่าวรายงานก็จะได้ทราบถึงความเป็นมาความตั้งใจในการที่มูลนิธิตั้งเป้าหมายในการที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติความเป็นมาของมูลนิธินั้นในระยะเวลา10ปีผมเชื่อเหลือเกินว่าความร่วมมือร่วมใจการให้การสนับสนุนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะเป็นมาด้วยความราบรื่นและก็ความร่วมมือร่วมใจที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันที่จะสร้างสรรค์ดูแลเด็กให้ได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขออนุญาตที่ประชุมครับพอดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศิวกรชวนสวัสดิ์ท่านได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยอยากจะเรียนว่าสังคมไทยเราปัจจุบันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดมากก็คือครอบครัวชุมชนในการที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะดำเนินชีวิตให้สามารถผ่านวิกฤตในสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ผมใช้คำว่าวิกฤตในสังคมปัจจุบันนี้สำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักและผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กนอกเหนือจากลูกของตัวเองนอกเหนือจากคนในครอบครัวในแต่ละชุมชนก็เช่นเดียวกันที่ครั้งหนึ่งทุกคนในโอกาสสำคัญซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนกับมูลนิธิมาโดยตลอดและผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันและต้องเป็นกำลังร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมนี้เพื่อให้สังคมมีความรักขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทางมูลนิธิมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะและลำดับต่อไปนะคะเราจะเป็นการตัดลิปบิ้นนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านศิวพรชัวสวัสดิ์นะคะขึ้นมาร่วมกันตัดลิปบิ้นลูกโป่งเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการบัดนี้นะคะท่านรองผู้ว่าได้ทำการตัดริบบิ้นแล้วค่ะ1 2 3เรียนเชิญค่ะอ๋อขอเสียงปรบมือด้วยค่ะโอ้เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าทั้ง2ท่านด้วยนะคะท่านศิวพรชัวสวัสดิ์นะคะแล้วก็ท่านสนิทศรีวิโหกค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะและจากนี้ไปจะเป็นการแสดง